อ่ะมาดูเรื่องถัดไปนะครับก็เป็นเรื่องของ polarization นะครับอ่ะทีนี้มาดูหน่อยสิ polarization อยู่ตรงส่วนไหนปุ๊บปุ๊บอ่ะนี่คือโครงสร้างเนื้อหาเรื่องแสงนะครับ polarization เนี่ยเราจะจัดอยู่ในเรื่องทั่วๆไปของแสงแล้วกันเพราะว่ามันก็จะมีอยู่หลายเรื่องบอกแล้วแสงเนี่ยข้อสอบ N ก็จะออกปีประมาณ 2-3 ข้อนะซึ่งโดนจองไปเรียบร้อยแล้วในเรื่องแรกอันเนี้ยสลิดพวกเนี้ยออกไป1ข้อแล้วก็หลังๆมาเรื่องกระจกเลนส์ก็เป็นขาประจำเพราะนั้น2อันเนี้ยเอาไปละนะข้อ2ข้อถ้าปีนั้นออก2ข้อก็คงไม่มีอะไรออกต่อแต่ถ้ามี3ก็ทีเนี้ยก็เลือกเอาละเพราะนั้นไอ้เรื่องพวกเนี้ยนานๆก็จะออกทีนึงนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะเน้นเรื่องของ polarization กันตรงนี้นะอ่ะมาขึ้นเลยครับการ polarization นะฮะอ่ะการ polarizationการ polarization คืออะไรนะฮะ polarization มันก็เป็นหัวข้อหนึ่งซึ่งเราจะศึกษาเรื่องที่ว่าแสงเนี่ยมันเป็นคลื่นตามขวางเพราะจะต้องเป็นคลื่นตามขวางเท่านั้นถึงจะมีปรากฏการณ์การ polarization หรือพูดง่ายๆก็คือการกรองแสงหรือกรองบางระนาบของคลื่นตามขวางออกไปได้นะฮะต้องเป็นคลื่นตามขวางเท่านั้นเราถึงจะสามารถกรองบางระนาบของมันทิ้งโดยการใช้อะไรครับน้องช่องหรืออะไรช่องที่มันสามารถไปไงถ้าคลื่นนั้นวิ่งมาแล้วมีระนาบตรงกับช่องที่เราไปกั้นนะฮะมันก็จะผ่านไปได้แต่ถ้าไปไงน้องมันขวางกันหรือตั้งฉากกันมันก็จะผ่านไปได้เลยเช่นรูปไปแบบนี้นะฮะดูรูปนิดนึงรูปไปแบบนี้ปึ๊บ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 อย่างนี้เห็นไหมรูปแบบนี้เห็นป่ะอันเนี้ยก็คือคลื่นนามขวางเพราะนั้นถ้าสมมติว่าเอาช่องมาแล้วช่องนั้นน่ะมันระนาบเดียวกับการสั่นของคลื่นตามขวางคลื่นตามขวางนั้นก็จะผ่านออกไปได้แต่ถ้าเกิดมันตั้งฉากมันก็จะถูกกรองไปเขาเรียกพฤติกรรมอย่างเงี้ยลักษณะแบบเนี้ยว่าการโพลาไรหรือการกรองซึ่งถ้าเอามาใช้กับเรื่องแสงเนี่ยนะฮะเขาก็เรียกมันว่าปรากฏการณ์โพลาไรเซชันนะฮะและเดี๋ยวเราจะเรียกไอ้แผ่นพวกเนี้ยว่าแผ่นโพลาไรซึ่งมันคือแผ่นโพลารอยที่หนูเคยได้เห็นเหมือนแว่นกันแดดอ่ะเข้าใจมั้ยฮะโอเคนะนี่ก็คือลักษณะของมันซึ่งการจะกรองแสงทิ้งออกไปได้เนี่ยหรือโพลาไรเซชันเนี่ยมันจะทำได้2วิธีนะฮะวิธีที่1ก็คือโดยการใช้ไอ้แผ่นพวกเนี้ยนะฮะใช้ไอ้แผ่นพวกเนี้ยซึ่งก็คือการกรองระนาบโดยตรงกับอีกวิธีหนึ่งเขาใช้เรื่องของการสะท้อนและหักเหนะฮะซึ่งเดี๋ยวแยกเป็น2อันนะครับแยกเป็น2อันอ่ะเรามาดูการ polarization แบบที่1กันก่อนก็คือโดยการใช้แผ่นกรองนะครับแสงที่มันมาเนี่ยปกติแล้วนะครับขออธิบายด้วยรูปเลยแล้วกันนะขออธิบายด้วยรูปเลยแล้วกันอ่ะรูปเป็นแบบนี้ง่ายๆเลยอ่ะโอเครูปแบบนี้ออกแล้วเราจะเรียนกันด้วยรูปนะจำง่ายๆโอเคทีนี้ในแสงปกติเนี่ยในแสงเนี่ยมันจะต้องมีทั้งสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าซึ่งตั้งฉากกันถูกไหมครับแต่เนี่ยเราจะศึกษาเฉพาะสนามไฟฟ้ามันก็จะมีหลายระนาบนี่คือแสงที่ปกติแสงโดยธรรมชาติแผนแสงที่ยังไม่ได้ผ่านการโพลาไรเซชั่นสิ้นมันก็จะมีหลายๆระนาบถูกไหมมีหลายๆระนาบมาเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าแสงนั้นเป็นขึ้นตามขวางจริงเมื่อเราเอาแผ่นเนี้ยไปกั้นซึ่งแผ่นเนี้ยเขาเรียกว่าแผ่นโพลาไรเซอร์ เรียกว่าแผ่นโพลาไรเซอร์นะครับมันก็จะมีแสงที่จะสามารถหลุดออกมาได้แค่เพียงระนาบเดียวถูกไหมฮะก็คือตั้งแกนแบบนี้มันก็จะหลุดไปเฉพาะแกนตรงด้านนี้ถ้าหนูตั้งแกนให้มันอยู่ในแนวอย่างนี้มันก็จะมีแค่ระนาบนี้หลุดออกมาพูดง่ายๆว่ามันจะหลุดออกมาได้แค่เพียงระนาบเดียวนะฮะแต่ทีเนี้ยไอ้แสงนี้ผ่านแสงนี้ไปปุ๊บเนี่ยนะฮะแน่นอนครับมันก็ยังเห็นภาพไม่ชัดเขาก็ต้องการอยากจะรู้ว่าไว้เฮ้ยมันสกัดได้จริงหรือเปล่านะฮะมันกรองได้จริงหรือเปล่ามันจะมีอีกแผ่นหนึ่งมาทำหน้าที่สกัดตรงแผ่นที่2อันนี้น้องลองคิดถึงหลักความเป็นจริงนะฮะสมมติว่าเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูนะถ้าเรามีแผ่นโพลารอยด์แบบนี้แกไปแบบนี้และอีกแผ่นหนึ่งเป็นแบบนี้เป็น2แผ่นแบบนี้ที่มันตั้งฉากกันนะที่มันตั้งฉากกันถ้ามันหลุดมาทางด้านนี้ปึ้งปุ๊บมันก็คงจะไม่มีระนาบไหนมาผ่านอันนี้ได้เพราะนั้นถูกป่ะเพราะนั้นถ้าเกิดเรามีแผ่นอยู่2แผ่นแล้วเราหมุนมันจนกระทั่งแกน2แกนมันตั้งฉากกันเนี่ยมันจะต้องไม่มีแสงหลุดลอดออกมาจากตรงด้านนี้ได้เลยนะอันนี้คือแสงขาเข้านะฮะนี่คือแสงขาเข้าอันนี้คือแผ่นที่1อันนี้คือแผ่นที่2ไอ้แผ่นที่1เนี่ยเขาจะเรียกว่าแผ่นโพลาไรเซอร์นะฮะแต่ถ้าเป็นแผ่นที่2เนี่ยเขาเรียกแผ่นอนาไลเซอร์หรือแผ่นวิเคราะห์
นะฮะเพื่อจะวิเคราะห์ว่ามีแสงสามารถหลุดออกมาได้ไหมนะครับหลุดออกมาได้ไหมอ่ะดูง่ายๆแบบนี้เลยรูปแบบนี้นี่เลยรูปแบบนี้รูปนะจริงๆเรื่องของ polarization ง่ายครับเป็นเรื่องที่ง่ายฟังก่อนนะฟังก่อนให้เห็นภาพก่อนนี่คือแสงทั่วๆไปแสงธรรมชาติแสงที่ยังไม่ผ่านการ polarize เลยเมื่อผ่านแผ่นที่1แผ่นที่1เรียกว่าแผ่น polarizer นะครับมันก็จะต้องเป็นไงผ่านได้แค่ระนาบเดียวตามแกนของแผ่น polarizer แผ่น polarizer แผ่นนี้แกนอยู่ตรงเส้นสีน้ำเงินเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีระนาบของมันเนี่ยหลุดออกมาได้แค่เพียงระนาบเดียวนะฮะก็คือระนาบตามนี้ก็คือเจ้าตัวนี้นะครับตัว E ตัวนี้หมายถึงสนามไฟฟ้านะหมายถึงสนามไฟฟ้านะฮะแผ่นโพลาไรซ์จะกรองระนาบอื่นทิ้งหมดนะแล้วระนาบในที่นี้หมายถึงระนาบของสนามไฟฟ้านะครับสนามไฟฟ้าของขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือของแสงนั่นเองมันก็จะหลุดออกมาเป็นระนาบนี้ถูกไหมนี่ก็จะเป็นแสงอันที่หนึ่งอีตัวนี้ก็คือแอมพลิจูดของสนามไฟฟ้านะครับพอผ่านมาได้เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็แผ่นที่2มากั้นนะฮะแผ่นที่2มากั้นเมื่อแผ่นที่2มากั้นเรียกแผ่นที่2ว่าแผ่นแอนาไลเซอร์หรือแผ่นวิเคราะห์นะครับ แกนของมันจะตั้งอยู่ตรงด้านนี้แกนตรงด้านนี้เพราะฉะนั้นไอ้เจ้าตัวสีแดงตัวเนี้ยไอ้เจ้าตัวสีแดงตัวเนี้ยเป็นไงฮะมันวิ่งมามันก็จะผ่านไอ้แกนนี้ไม่ได้ถูกปะเพราะฉะนั้นหนูก็ต้องแตกไอ้ E ตัวเนี้ยเป็น2อันแตกตามแบบเวกเตอร์นะฮะแตกเอามาเป็นแกนนี้กับแกนนี้เพื่อให้ไอ้เจ้าแท่งเนี้ยแอมพลิจูดตัวเนี้ยมันผ่านตามแกนนี้ได้หลุดออกมาคือตัวนี้เห็นไหมตามรูปง่ายๆเลยนะฮะตามรูปง่ายๆเลยเห็นป่ะมาปุ๊บอันนี้มีหลายระนาบผ่านแผ่นที่1กรองแสงที่1ปึ้งเหลือเฉพาะแอมพลิจูดของแสงไฟฟ้าที่อยู่ในระนาบเดียวกับแกนผ่านแผ่นอนาลิเซอร์แล้วถัดจากนั้นมาผ่านแผ่นที่2ซึ่งจะเรียกมันว่าแผ่นวิเคราะห์ก็เป็นอย่างครับน้องก็ต้องแตกอีกถูกป่ะแตกออกมาปึ้งเพื่อให้มันผ่านมาต่อด้านนี้ได้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าพี่เรียกตรงนี้นะครับเรียกตรงนี้ว่า E0 นะฮะและเรียกตรงนี้ว่า E1 ผ่านแผ่นที่1นะและเรียกตรงนี้ว่า E2 ก็คือเป็นแผ่นที่2นะครับการ polarization ง่ายนะฮะก็คือเขาก็จะถามแต่เขาจะถามได้2อย่างนะ ซึ่งเดี๋ยวจะบอกให้นะครับเพราะผ่านแผ่นที่1เนี่ยแน่นอนครับถ้าเราเขียนสุดออกมานะฮะ E1 เนี่ยจะเท่ากับ E0 ครับ E1 เนี่ยจะเท่ากับ E0 เลย E0 ไปเท่าไหร่ก็จะออกมาเป็น E1 เท่านั้นไม่เปลี่ยนนะถูกป่ะเพราะแอมพลิจูดของสนามไฟฟ้าไม่ได้ลดแต่ถูกกรองไปบางระนาบให้เหลืออยู่แค่ E ถูกไหมถ้าทุกตัวนี้ E ตัวที่หลุดออกมาตัวนี้ก็ต้องเป็น E ถูกไหมครับเป็น E โอเคป่ะแต่จาก E ตัวนี้จะมาเกิดเป็น E2 เนี่ยเอาล่ะ E2 เนี่ยต้องเท่ากับอะไรครับ E2 ตรงนี้ที่หลุดออกมาก็คือเจ้าเส้นนี้ถูกป่ะเส้นนี้ปุ๊บต้องแตกมาเป็นคอสเซต้าเพราะนั้น E2 ก็คือเจ้าตัวนี้นี่อันนี้คือ E2ก็คือตัวนี้นี่ก็คือ E2 เพราะนั้น E2 ก็ต้องเท่ากับ E1 cos theta ครับ E2 ก็ต้องเท่ากับ E1 cos theta เมื่อ theta เป็นมุมที่อะไรครับน้องเป็นมุมที่อะไรเป็นมุมที่แผ่นที่2ทำกับแผ่นที่1เป็นมุมที่แผ่นที่2ทำกับแผ่นที่1ทำมุมกันแบบตัวนี้เพราะนั้นนี่คือ amplitude นี่คือ amplitudeนะครับนี่คือแอมพลิจูดของสนามแม่เหล็กที่ผ่านไอ้โทษสนามไฟฟ้าที่ผ่านแผ่นโพลาริเซอร์และแผ่นโพลารอยด์นี่คือลักษณะของมันนะครับแต่ทีนี้อีกตัวนึงที่เขาสนใจก็คือเขาจะสนใจความเข้มแสงเขาจะสนใจความเข้มแสงนะครับอ่ะทีนี้พอสนใจความเข้มแสงปึ้งปุ๊บเนี่ยเอาล่ะทำไมถึงต้องอ้างตัวนี้เก็บไว้ก่อนนะครับเก็บไว้ก่อนถ้าเขาสนใจความเข้มแสงเอาล่ะมาดูกันอ่ะตัวนี้คงยังไม่หลุดนะเหมือนเดิมครับนะฮะเหมือนเดิมถ้าตรงนี้คือ I0 พอผ่านแผ่นที่1เสร็จปึ้งปุ๊บเนี่ยจำไว้เลยนะครับความเข้มแสงเนี่ยความเข้มแสงจะแปรผันตามกับแอมพลิจูดของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ายกกำลัง2นะฮะแอมพลิจูดนะความเข้มไม่ได้แปรผันตามพลังงานนะครับถ้าพลังงานมันขึ้นอยู่กับความถี่ถ้ามันขึ้นมาเลยไฟฟ้าถูกป่ะแต่ความเข้มของมันตรงนี้จะแปรผันตามกับแอมพลิจูดของคลื่น
แม่เหล็กไอ้ของคลื่นไฟฟ้าของคลื่นสนามไฟฟ้าจริงๆแล้วใช้ตัว E ตัวเนี้ยมันอาจจะพลาดนิดนึง E ตัวเนี้ยจริงๆแล้วไม่ใช่ energy ไม่ใช่พลังงานนะครับแต่ว่าเป็นหมายถึงสนามไฟฟ้าแต่จริงๆมันหมายถึง amplitude ของสนามไฟฟ้านะครับอ่ะทีนี้แสงปกติมาคือ I 0เมื่อผ่านแผ่น polarizer จำไว้เลยนะฮะเมื่อผ่านแผ่นที่1ปึ้งปุ๊บตรงนี้จะต้องเหลือ I 0ส่วน2ทุกครั้งผ่านแผ่นที่1เนี่ยจะต้องเหลือ I 0ส่วน2นะครับจะต้องเหลือ I 0ส่วน2ทุกครั้งนะครับโอเคไหมทีนี้แล้วพอผ่านแผ่นที่2ล่ะผ่านแผ่นที่2ล่ะจะเป็นยังไงอ่ะเรามาดูกันครับ ขออ่านหน่อยนะปึ๊บผ่านแผ่นแรกนะจำไว้เลยนะครับผ่านแผ่นแรกจะต้องเหลือ I 0ส่วน2พอผ่านแผ่นที่2อ่ะเรามาอ้างจากสูตรนี้กันจากเมื่อกี้นี้สมมติว่าถ้าเกิดตรงนี้ผ่านหลุดออกมาคือ E 1โทษขอเขียนตรงนี้นะครับตัวเนี้ยหลุดออกมาทางด้านเนี้ยปึ้งออกมาเนี่ยตัวเนี้ยคือ E 1หลุดตัวนี้ออกมาตัวเนี้ยคือ E 2เรารู้แล้วว่า E 2เนี่ยจะต้องเท่ากับ E 1คูณกับ cos เซต้าเมื่อเซต้าเป็นมุมที่2แผ่นนี้ทำกันถูกไหมครับ2แผ่นนี้ทำกันแต่ทีนี้เนี่ยเรารู้มาครับน้องว่าความเข้มอ่ะมันแปรผันตามกับแอมพลิจูดยกกำลัง2แอมพลิจูดของสนามไฟฟ้ายกกำลัง2ซึ่งจริงๆมันคือตัว E ตัวนี้นะตัว E ตัวนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะให้ได้เนี่ยเราก็ยกกำลัง2มันทั้ง2ข้างยกกำลัง2ให้หมดถูกไหมฮะเสร็จแล้วเราก็ใส่อะไรอย่าลืมนะครับ E 2ตัวนี้ก็ต้องเท่ากับใครโทษจากสูตรตรงนี้นะจากสูตรนะครับจากสูตรเนี่ยความเข้มแปรผันตามกับแอมพลิจูดยกกําลัง2ความเข้มก็เลยต้องเท่ากับ k แอมพลิจูดยกกําลัง2เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าที่ใส่ตัวนี้เข้าไปนะใส่ค่าคงที่เข้าไปก็เป็น k e 2ยกกําลัง2ก็ต้องเท่ากับใคร k e 1ยกกําลัง2และคูณกับใคร cos กําลัง2เซต้าตัวเนี้ยมันก็จะเป็นตัว i ครับ i 2แล้วตัวเนี้ยมันก็จะเป็นตัว i 1ถูกป่ะเพราะ i แปรผันตามกับ k a ยกกำลัง2 a คือ amplitude e นี้ก็คือ amplitude ของสนามไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะได้สูตรออกมามันก็เลยจะได้สูตรออกมาเป็นแบบนี้ถ้าพี่เขียนตัวนี้ขอลบนะครับสรุปเลยนะสูตรของการ polarization ก็คือe 2เนี่ยจะต้องเท่ากับ e 2นะครับจะต้องเท่ากับ e 1คูณกับ cos เซต้าเมื่อเซต้าเป็นมุมระหว่างจริงๆเขียนแบบนี้หนูอาจจะต้องงงแน่ๆเลยว่าจริงๆแล้วป่ะขอเขียนเป็นอันนี้แทนได้ไหมเขียนแบบนี้ amplitudeของตัว e เดี๋ยวก็งงอีกนี่ละกัน e 2ก็คงต้องเท่ากับ e 1คูณกับ cos เซต้าคูณกับ cos เซต้านะฮะล่ะคือตัวนี้นะฮะอันนี้ถ้าวงเล็บสักนิดนึงนะแต่ e 1จะต้องเท่ากับ e 0 e 0ก็คือที่มาตอนแรกเลย e 1เท่ากับ e 0เลยแต่พอผ่านแผ่นที่2ปึ้งปุ๊บนะฮะ e 2จะต้องเท่ากับ e 1คูณ cos เซต้าแต่ถ้าเป็นตัว i i 2โทษขอลบทิ้งก่อนนะ i 2เนี่ยจะต้องเท่ากับ i 1คูณกับ cos กำลัง2เซต้าตัวนี้โอเคไหมแต่อันเนี้ยจำไว้เลยนะครับน้องว่า i 1จะต้องเท่ากับ i 0ส่วน2ครับผ่านแผ่นแรกเพราะนั้นการpolarization ก็คือเขาจะถามอะไรครับเขาก็จะถามพวก amplitude หลังจากผ่านแผ่นต่างๆหรือความเข้มของแสงเมื่อผ่านแผ่นต่างๆแค่นั้นเองนะฮะโดยสูตรของมันก็คือเซต้าก็คือมุมระหว่างแผ่น polarizer กับแผ่นวิเคราะห์แค่นั้นเองนะครับถ้ามีแผ่นเดียวถ้ามีแผ่น polarizer แผ่นเดียวก็คืออยู่ตรงนี้ครับ
ถ้ามีแผ่นโพลาไรเซอร์อย่างเดียวเพราะฉะนั้นพอแผ่นโพลาไรเซอร์อย่างเดียวเนี่ยมันยังวิเคราะห์อะไรไม่ได้เลยจึงต้องใส่แผ่นที่2เข้าไปเขาจึงเรียกแผ่นที่2ว่าแผ่นวิเคราะห์แค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสูตรเบื้องต้นเซต้าตัวนี้เป็นมุมระหว่างแผ่นอานาไลเซอร์กับแผ่นโพลาไรโอเคมั้ยฮะ2แผ่นโอเคทีนี้มาดูอีกรูปนึงแล้วกันดูเล่นๆดูเล่นๆก็นี่เป็น3แผ่นแล้วกันอ่ะอันนี้โอเคอ่ะให้ดูใช่ไหมให้ดูแบบนี้มี1แผ่น2แผ่น3แผ่นนะฮะพบว่าแผ่นโพลาไรเซอร์ดูที่รูปนะแผ่นโพลาไรเซอร์เนี่ยเห็นไหมฮะแกนอยู่แนว y แผ่นอานาไลเซอร์แผ่นอยู่แกน x นะครับแล้วเขาก็ใส่แผ่นที่3มา insert เข้ามาตรงกลางแผ่นที่3แล้วกันนะฮะแผ่นที่3แน่นอนครับถ้าเราไล่อันนี้เขียนรูปให้ดูในแง่ของ amplitude นะแต่เขาเขียนตัว e บางคนทำไมใช้ตัว e อ่ะพี่บางคนไปเข้าใจผิดนึกว่าเป็นพลังงานไม่ใช่ e คือหมายถึงสนามไฟฟ้าเพราะปรากฏการ polarization เนี่ยมันจะรองเฉพาะสนามไฟฟ้านะครับทีนี้ดู amplitude ของมันเห็นไหมครับนี่คือแสงปกติแสงที่ยังไม่ polarization อะไรเลยก็มีหลายระนาบพอผ่านแผ่น polarizer ปุ๊บจะเหลือระนาบเดียวกับแกนของมันแกนของมันคือระนาบนี้เห็นไหมครับมันก็เลยจะมีแค่ระนาบนี้โผล่มาเพราะนั้น e ของตัวนี้กับ e ของตัวนี้จะเป็น e ตัวเดียวกันเสร็จปุ๊บพอมาผ่านแผ่น insert ปึ้งปุ๊บซึ่งดูรูปนี้นะครับมันก็ต้องแตกถูกป่ะรูปนี้ก็คือตัวนี้จริงๆแล้วตัวนี้จะต้องแตกมาเป็น2อันคือ2อันนี้ที่ตั้งฉากกันแต่ตัวนี้มันตั้งฉากกับแกนอันนี้แกนที่2อยู่ตรงนี้นะครับนี่คือแกนที่2เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าเวกเตอร์เนี่ยก็ต้องแตกมาเป็น2ตัวเพื่อเอาตัวนี้มาผ่านแกนนี้ได้ก็จะเหลือเป็น e ตัวนี้ถูกป่ะเพราะนั้นถ้าตรงนี้พี่ตั้งชื่อมันว่า e แผ่นที่1ซึ่งตัวนี้คือ e0 จะต้องเท่ากับ e1 แต่ถ้าพี่เรียกตรงนี้ว่า e ตัวที่2 e ตัวที่2เนี่ยย่อมจะต้องเท่ากับ e ตัวที่1 cos θ เห็นป่ะนะ e ตัวที่2เนี่ยย่อมจะต้องเท่ากับ e ตัวที่1เนี่ยมาคูณกับ cos θ ถูกมั้ยฮะแล้วพอไปผ่านแผ่นที่3ตัวนี้วิ่งมาเจอแกนนี้ถูกไหมไอ้ตัวเนี้ยก็ต้องแตกไปเป็น2อันถูกไหมต้องแตกมาเป็นตัวนี้กับแตกมาเป็นตัวนี้แต่ไอ้ตัวนี้ผ่านไปได้เพราะตั้งฉากกับอะไรตั้งฉากกับแกนที่3แกนนี้เห็นไหมครับก็ต้องแตกมาเป็นตัวนี้จริงๆแล้วเซต้าเขาใส่ผิดนะจริงๆรูปเขาก็เจตนาแหละเขาต้องการจะใส่ให้มันเป็นทรายจะได้เห็นชัดตัวนี้ก็ต้องแตกมานะฮะไอ้เจ้าตัว e cos ไม่ใช่นะต้องใช้ตัว e sin เห็นป่ะก็ต้องเอาเจ้า e cos theta ตัวเนี้ยมาคูณกับ sin theta คือมุมนี้เห็นป่ะอันนี้เขาใช้เซต้าฝั่งนี้จริงๆแล้วถ้าจำให้สนิทเนี่ยมันต้องใช้เซต้าตัวนี้จะต้องใช้ตัวที่แกนนี้ทำกับแกนนี้มันต้องเป็นมุมฝั่งนี้เข้าใจป่ะแต่นี่รูปเทคเขาเขียนให้มันดูเข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เจ้าตัวนี้ก็ต้องแตกออกมาอีกพอแตกออกมาปุ๊บมันก็เลยจะกลายเป็นเหลือแค่ตัวนี้ครับที่จะไปผ่านแกนเห็นไหมฮะแอมเปอร์จูดมันจะเล็กลงเรื่อยๆเล็กลงเรื่อยๆเล็กลงเรื่อยๆเข้าใจป่ะเล็กลงไปเรื่อยๆเพราะนั้นนี่คือตัว e จะทำให้น้องว่าอ๋อก็แตกเวกเตอร์ธรรมดาแตกให้ได้เวกเตอร์ที่อยู่ในแนวเดียวกับแกนของแผ่นอันถัดไปแค่นั้นเองครับนะฮะนั่นก็คือแอมเปอร์จูดที่มันจะลดลงแต่แอมเปอร์จูดที่ลดลงจะไปส่งผลกับความเข้มอย่างไรถูกจะต้องรู้ว่าแอมเปอร์จูดยกกำลังสองแปรผันตามความเข้มเข้าใจป่ะแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีกรณีเยอะสุดก็คือ3แผ่นนะครับอันนี้ก็คือการโพลาริเซชันนะฮะส่วนโฟโตเซลล์ก็เอาไว้เช็คตรวจแสงดูว่าแสงที่ออกมาเป็นยังไงมีความเข้มประมาณไหนยังไงเมื่อเทียบกับแสงที่เข้าไปทางด้านนี้นะครับเพราะฉะนั้นสูตรของเราเอาง่ายๆนะครับสูตรของเราพูดง่ายๆก็คือจะมีสูตรที่บอกไปเรียบร้อยแล้วย้อนกลับมาก็ได้ปึ๊บ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 อันไหนอ่ะที่เขียนไปอยู่ไหนวะช่างมันแล้วกันนะฮะอ่ะโอเคเพราะนั้น e 2ย่อมต้องมาจาก e 1คูณกับ cos θ นะครับแต่อย่าลืมนะครับน้องเอ๋ยว่า e 1เนี่ยจะต้องเท่ากับ e 0 e คือ amplitude และอีกอันนึงก็คือ i 2จะต้องเท่ากับ i 1คูณกับ cos θ ยกกำลัง2แต่คราวนี้ i 1มันต้องเท่ากับ i 0ส่วน2ครับแค่นั้นเองนะฮะนี่ก็คือสูตรทั้งหมดในเรื่องของการ
polarization แบบที่1 นะครับแบบที่1โอเคไหมอ่ะโอเคทีนี้มาดู polarization แบบที่2ครับอันนี้เก็บไว้ก่อนนะอ่ะมาดูต่อเอ๊ะหรือเราทำโจทย์ก่อนดีอ่ะทำโจทย์ก่อนก็ได้มาเปิดชีทครับเปิดไปหน้าที่อะไรเอ่ยปึ๊บ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 อ่ะเปิดไปหน้าที่186ครับ อ่ะมาปึ๊บ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 โจทย์ polarization มีทั้งหมดอยู่8ข้อนะครับมีทั้งหมดอยู่8ข้อก็โจทย์ออกซ้ำๆแต่ทำไมมันมีโจทย์ไม่เยอะก็บอกแล้วมันไม่ได้ออกทุกปี 4-5 ปีมีข้อนึงนะครับเพราะว่าหัวข้อหลักของเรื่องนี้ของเรื่องแสงอ่ะมันโดนสลิดจองไปแล้วมันโดนกระจกเลนจอมไปแล้วหลังจากนั้นจริงๆมีพวกหักเหอีกนะนะกว่าจะได้หลุดมาเรื่องของความสว่างเรื่องของโพลาไรซ์อะไรพวกนี้มันยาก 4-5 ปีเจอทีหนึ่งนะอ่ะมาดูโจทย์ข้อที่1ครับ โจทย์ถามว่าจากการทดลองของแสงการทดลองใดบ้างที่จำเป็นในการแสดงว่าแสงเป็นคลื่นตามขวางก็บอกแล้วครับนะฮะไอการหักเหกับการเลี้ยวเบนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงการหักเหกับการเลี้ยวเบนเนี่ยมันต้องมีอยู่ในคลื่นทุกชนิดคลื่นทุกชนิดจะต้องมีคุณสมบัติ4ข้อคือสะท้อนหักเหแทรกสอดเลี้ยวเบนเข้าใจป่ะอันนี้ตัดสินแยกแยะอะไรไม่ได้แต่สิ่งที่จะมาแยกแยะระหว่างการเป็นคลื่นตามยาวกับคลื่นตามขวางคือปรากฏการณ์โพลาไรเซชันครับนะเอาไว้กรองแสงแค่นั้นเองเพราะนั้นก็คือถามว่าปรากฏการณ์ใดบ้างที่จำเป็นแสดงว่าแสงเป็นคลื่นตามขวางก็ตอบคอควายเท่านั้นบางคนถามว่าพี่เอาโจทย์อะไรมาให้ทำมันเป็นปัญญาอ่อนนี่คือโจทย์โอเน็ตโจทย์แบบปัญญาอ่อนเลยเพราะนั้นถึงได้บอกว่าถ้าออกง่ายๆก็ได้ออกยากก็ได้นะอ่ะถัดไปครับข้อที่2ครับนี่คือข้อสอบเอ็นฐานอันนี้คือข้อสอบเอ็นฐานก็เก่ามากแล้วนะครับเป็นข้อแรกๆที่ออกอ่ะมาดูกันเมื่อนำแผ่นโพลารอยด์แผ่นโพลารอยด์ก็คือแผ่นที่เอามาทำให้เกิดปรากฏการณ์โพลาริเซชันพูดแบบนี้ก็บอกว่าพูดไปก็เหมือนฟังไม่รู้เรื่องก็เหมือนแว่นกันแดดแล้วกันเอาง่ายๆเหมือนแว่นกันแดดอ่ะก็คือมันสามารถพอใส่ปุ๊บมันจะกรองแสงไปบางหน้าทำให้ความเข้มลดลงนะครับเพราะนั้นถ้าหนูมีแว่นกันแดด2อันลองดูนะครับลองเอามันมาหมุนแสงอันนึงละแล้วอีกอันนึงมาหมุนเนี่ยความเข้มแสงจะเปลี่ยนไปนะเพราะขึ้นอยู่กับแกนของไอ้แผ่นโพลารอยด์แผ่นนั้นที่มันทำต่อกันนะฮะอ่ะมาดูเมื่อนำโพลารอยด์2แผ่นวางซ้อนกันโดยให้แกนของแผ่นทั้ง2ตั้งฉากกันส่องดูแสงไหม้โพลารอยด์หลังแผ่นที่2พบว่าไม่มีแสงผ่านออกมาเลยจริงๆโพลารอยด์มันต้องเป็นล้อเรือนะนะฮะถ้าต้องการให้มีแสงบางส่วนลอดออกมาได้ควรนำแผ่นโพลารอยด์แผ่นที่3ไปไว้ที่ใดโอเคนี่คือข้อแรกที่ออกมาครับนะฮะนี่คือข้อแรกที่ออกมาข้อนี้ยังเป็นบรรยายอยู่เช็คเรื่องความเข้าใจยังไม่ได้เข้าสู่คำนวณนะอ่ะเรามาดูกันนะครับ หัวใจสำคัญของโจทย์ข้อนี้อยู่ตรงนี้ครับตรงที่บอกว่าวาง2แผ่นซ้อนกันเนี่ยแล้วตั้งฉากกันเนี่ยนะไม่มีแสงผ่านออกมาเลยแน่นอนถ้าน้องเอาแกน2แกนแผ่นโพลาไรซ์โทษแผ่นโพลาไรซ์2แผ่นซึ่งมีแกนตั้งฉากกันเนี่ยมาวางซ้อนกันเนี่ยมันไม่มีโอกาสเลยนะน้องที่จะมีแสงลอดออกมาได้ถูกป่ะเพราะอะไรดูรูปนี้นะฮะสมมุติว่าเดี๋ยวก่อนนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บใช้นี่แล้วกันไม่เอาพี่ไม่ถนัดนะอีแผ่นหนึ่งก็ได้เก็บไว้ก่อนพอละมาดู3แผ่นเอาแผ่นนี้เก็บเอาไว้ก่อนนะเอาใหญ่ๆหน่อยนะสนุกโอเคสมมุติว่าแผ่นเนี้ยแกนของมันอยู่แนวนี้อีกแผ่นหนึ่งแกนของมันอยู่แนวนี้โอเคไหมแน่นอนครับเมื่อมีแสงที่ไม่โพลาไรซ์อะไรเลยมาซึ่งไม่ก็ต้องมีหลายระนาบมากเลยเยอะมากเลยนะเต็มไปหมดเลยนะครับหลายระนาบเต็มไปหมดเลยนะผลปรากฏว่าเมื่อผ่านแผ่นที่1เนี่ยแน่นอนครับมันก็จะต้องมีแอมพลิจูดเล็ดลอดออกมาคือแค่นี้เลยถูกป่ะเต็มๆแค่นี้สมมตินะลอดออกมาได้คือตัวนี้เลยผ่านออกมาปึ๊บ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 มันก็วิ่งออกมาถูกไหมฮะก็คือเจ้าแอมพลิจูดตัวนี้เลยแอมพลิจูดตัวนี้เล็ดลอดมาเลยแต่ถามว่า
และไอ้ประจุตัวนี้มันจะแตกยังไงมันจะแตกยังไงเพื่อจะให้มีบางระนาบพ้นมาทางด้านนี้มันไม่ได้เพราะเวลาแตกมันต้องแตกเป็นสองตัวตั้งฉากกันถูกไหมอาจจะแตกเป็นอย่างนี้อะอย่างนี้ได้หรืออาจจะแตกเป็นอย่างนี้เยอะหน่อยก็ยังพอได้แต่อันนี้เนี่ยแต่อันเนี้ยเราจะแตกยังไงล่ะครับเราจะแตกยังไงให้ตัวเนี้ยมันมีแกนตรงนั้นนี้ไม่ได้เลยมันไม่มีเลยถูกไหมฮะมันไม่มีเลยครับออกมาไม่ได้ถูกป่ะยิ่งถ้าหนูเอาตามสูตรเลยนะอันนี้คือ E1 อันนี้คือ E1 เพราะนี่คือ E0 นะครับนะและอันนี้คือ E2 E2 เนี่ยมันจะต้องเท่ากับ E1คูณกับใครคอสเซต้าเมื่อเซต้าเป็นมุมที่ทำกันและนี่มันทำเป็น90คอส90มีค่าเป็น0ไม่มีหลุดออกมาไม่ได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่หนองทำแผ่นโพลารอยด์2แผ่นมาวางให้แกนมันตั้งฉากกันมันก็ไม่มีแสงหลุดออกมาได้เลยถูกป่ะนะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีแว่นกันแดดไปลองทำดูนะใส่แว่นกันแดดไว้อันหนึ่งเสร็จแล้วเอาแว่นกันแดดอันเดิมไม่ได้น้องที่ตายข้างนึงอ่ะมาแล้วหมุนมันจะต้องมีบางจังหวะเว้ยที่กองจนเกลี้ยงเลย0ถูกไหมฮะ0ครับเพราะฉะนั้นถ้าเอา2แผ่นมี2แผ่นนะครับตอนนี้ปะขอรบกวนนะเท่านี้คือแผ่นที่1ตรงนี้คือแผ่นที่2 2แผ่นเนี่ยด้วยกระบวนการตรงเนี้ยนะด้วยกระบวนการในบล็อกเนี้ยกระบวนการในบล็อกเนี้ยแสงเข้ากับแสงออกเนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้มีแสงเล็ดลอดออกมาบ้างเอามาบังไว้ข้างหลังแผ่นที่2มีประโยชน์อะไรมั้ยไม่มีครับถูกป่ะไม่มีแล้วเอามาวางตรงนี้เกิดอะไรขึ้นมั้ยก็ไม่เกิดเพราะนั้นเขาถามว่าแล้วถ้าอยากจะให้มีแสงเล็ดลอดมาบ้างได้เนี่ยต้องเอาแผ่นที่3ไปไว้ตรงไหนนะครับก็ตอบเลยครับว่าต้องไปไงต้องไปไว้ตรงกลางแต่ปากขี้เกียจวาดรูปนะดูรูปนี้เลยแล้วกันไหนๆมันก็ใช้รูปนี้ได้ละมันคือรูปเมื่อกี้แหละปึ๊บๆมันคือรูปนี้เห็นมั้ยมันคือรูปนี้เลยครับนะเพราะฉะนั้นนี่คือแผ่นที่อะไรใส่เลยนะฮะนี่คือแผ่นที่1นะฮะนี่คือแผ่นที่2เขียนข้างบนดีกว่าเขียนข้างบนรูปเล็กไปมั้ยเนี่ยไม่เล็กไปนะนี่คือแผ่นที่1นี่คือแผ่นที่2 2แผ่นนี้ตั้งฉากกันนะดูแกนนี้อยู่แกน y แกนนี้อยู่แกน x ถ้าแสงวิ่งมาปึ้งตัวนี้เลยนะครับตัวนี้แตกยังไงก็ตามไม่มีทางแตกเข้าสู่แกน x ได้จริงป่ะเพราะนั้นถ้า2แผ่นนี้ตั้งฉากกันจบข่าวครับออกมาไม่ได้แต่ถ้าเรามีแผ่นที่3เราก็แผ่นที่3ไปวางตรงกลางถูกมั้ยฮะพอแผ่นที่3ไปวางตรงกลางกลับกลายเป็นมีแสงลอดออกมาได้ครับเพราะอะไรตัวนี้อย่างที่บอกไงตัวนี้ที่หลุดออกมาถูกไหมวิ่งมาปึ้งปุ๊บแตกเป็น2ตัวแตกเป็นตัวนี้กับตัวนี้ถูกไหมถูกป่ะนี่นะไอ้ตัวนี้นะตัวนี้วิ่งเข้ามานะก็แตกเป็นตัวต้องใช้อีกสีถึงจะดีกว่าสีแดงคือตัวนี้นะก็แตกมาเป็น2ตัวคือตัวนี้กับตัวนี้แต่ตัวเนี้ยมันตั้งฉากกับแกนนี้เห็นป่ะก็มีเฉพาะตัวนี้หลุดออกมาได้ปึ้งเป็นตัวนี้เพราะฉะนั้นตัวนี้หลุดออกมาละไอ้เจ้าสีเงินนี้หลุดออกมาละถูกป่ะเจ้าสีเงินมันก็คือเจ้าเส้นนี้มันก็คือเจ้าเส้นนี้ถูกมั้ยทีนี้สีเงินตัวนี้ก็ต้องแตกอีกก็แตกมาเป็นตัวสีเขียวตัวนี้กับตัวนี้ไอ้ตัวสีเขียวตัวเนี้ยก็ไปตั้งฉากกับแกนนี้ก็ออกไม่ได้ก็มีเฉพาะสีเขียวตัวนี้หลุดออกมาเจ้าตัวเนี้ยก็คือสีเขียวเห็นไหมครับแอมพลิจูดมันจะลดลงไปเรื่อยๆจากตรงนี้ตั้งปุ๊บแตกปึ้งลดลงไปแตกอีกปึ้งลดลงไปแต่กรณีเนี้ยจะยังมีแสงหลุดออกมาให้โฟโตเซลล์จับได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าเรามีเฉพาะแผ่น1กับแผ่น2กับไม่มีแสงออกมานะแต่พอเราแผ่นที่3ไปใส่ปึ้งเข้าไปตัวนึงจะมีแสงรอดออกมาได้เข้าใจป่ะจะมีรอดออกมาได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวน้องกลับไปเอาแว่นกันแดด2อันวางซ้อนกันแบบนี้แล้วผมก็มีแสงลอดออกมามันเป็นไปได้ว่าในแผ่นโพลารอยด์อันเนี้ยมันอาจจะมี2อันซึ่งทำมุมเฉียงๆกันอยู่แนบกันไว้
พราะนั้นมันก็จะไม่เกิดเคสที่เอา2อันมาวางแล้วหมุนแล้วกลายเป็นมืดสนิทไม่มีนะครับโอเคเพราะนั้นโจทย์ข้อนี้อ่ะกลับมาดูโจทย์เราสิปึ๊บ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 ไหนวะอ๋อนี่ข้อที่2ใช่ไหมเพราะนั้นเขาถามว่าควรนำแผ่นโพลารอยด์แผ่นที่3ไปไว้ที่ใดก็ต้องนำแผ่นที่3ไปไว้ระหว่างแผ่นทั้ง2โดยที่แกนไม่ขนานกับแกนแผ่น1และแผ่น2ครับก็ตอบข้อที่2โอเคนะครับก็ตอบข้อที่2โอเค ไม่ยากนะไม่ยากอ่ะถัดไปข้อที่3ครับข้อนี้ก็หลายคนอาจจะงงนะครับหลายคนอาจจะงงแสงจากดวงอาทิตย์เป็นแสงไม่โพลาไรซ์แน่นอนครับก็คือเป็นแสงบริสุทธิ์นั่นเองมีหลายระนาบเมื่อเดินทางกระทบโมเลกุลของอากาศในท้องฟ้าจะเกิดการกระเจิงออกรอบทิศทางดังรูปการกระเจิงทิศทางใดเป็นแสงที่โพลาไรซ์มากที่สุดโพลาไรซ์มากสุดก็คือต้องกองระนาบให้หายไปมากที่สุดให้เหลือระนาบน้อยที่สุดนะครับแน่นอนครับแสงพระอาทิตย์เข้านี่คือโมเลกุลของอากาศน้องจะยืนมองตรงนี้หรือมองตรงนี้หรือมองตรงนี้หรือมองตรงนี้ดีล่ะดูรูปนี้แล้วมันงงใช่ไหมนี่หารูปมาให้แล้วบอกแล้วที่จริงๆมันเป็นเรื่องธรรมชาตินี่รูปเยอะๆก่อนปุ๊บปุ๊บรูปนี้ครับอันเนี้ยชัดเจนขึ้นเห็นไหมโอเคป่ะแสงปกติครับวิ่งมาปึ้งเจอกระทบโมเลกุลของอากาศเกิดการกระเจิงขึ้นดูนะครับถ้าเรามองตรงนี้เราก็ย่อมเห็นระนาบนี้ระนาบนี้ระนาบนี้และระนาบนี้เห็นทุกระนาบสั่นหมดเลยอันนี้ก็ขึ้นลงขึ้นไปฟ้านะเหมือนรูปแบบนี้นะนะเหมือนรูปแบบนี้นะครับเหมือนรูปแบบนี้นะในขณะเดียวกันก็จะมีระนาบนี้ด้วยแล้วก็มีระนาบที่แบบสั่นอย่างนี้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 สั่นหมดเลยไอ้ตำแหน่งเนี้ยเห็นแม่งครบทุกระนาบเลยแสงเหมือนเดิมเลยไม่พออะไรเลยถูกไหมแต่พอมองเอียงลงมามองเอียงลงมาสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรดูๆนะดูเอาดูง่ายๆดูไอ้เจ้าตำแหน่งนี้นะไอ้ตัวนี้นะไอ้ตัวเนี้ยจากที่สั่นเยอะๆสมมตินะเหมือนเอาอย่างเงี้ยเหมือนมองอันเนี้ยถ้ามองตรงๆถ้ามองมาตรงๆก็ต้องเห็นยาวเท่านี้แต่พอมองยิ่งเตี้ยมันจะยิ่งเห็นเล็กลงงงไหมมองยิ่งเตี้ยจะยิ่งเห็นเล็กลงเนี่ยเหมือนกับรูปเป็นแบบนี้นะไอ้แท่งเนี้ยถ้าหนูมองตรงนี้ก็ต้องเห็นยาวหมดเลยแต่มองตรงด้านนี้ปุ๊บมันจะยิ่งเล็กลงไปเรื่อยๆยิ่งเล็กลงไปเรื่อยๆมองตัวด้านนี้ปุ๊บยิ่งเล็กลงไปเรื่อยๆเห็นป่ะจนกระทั่งมองถึงตำแหน่งเนี้ยมันแทบจะไม่เห็นความยาวเลยเพราะมันต้องเห็นเป็นจุดเพราะฉะนั้นเหมือนกันถ้าเรามองตัวด้านนี้มันก็จะสั่นแบบนี้ยิ่งมองเตี้ยมันก็จะยิ่งสั่นเล็กลงเล็กลงจนกระทั่งมองมาถึงตำแหน่งตรงเนี้ยมันจะเห็นแต่ระนาบนี้ที่สั่นไอ้เจ้านี้เห็นแต่เฉพาะระนาบอันเนี้ยเห็นแต่ระนาบอันเนี้ยที่สั่นในระนาบแบบนี้เห็นป่ะเหมือนมันมาเต็มเลยไอ้นี่ก็มี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 แต่ยิ่งมองต่ำต่ำต่ำปุ๊บไอ้นี่มันจะสับลงเห็นป่ะไอ้ตำแหน่งที่มันวิ่งอย่างเงี้ยเคยยาวๆอยู่แบบเนี้ยยาวๆอยู่แบบนี้นะสั่นขึ้นสั่นลงแบบนี้นะครับพอมองปุ๊บมองปุ๊บมองต่ำลงต่ำลงปุ๊บเนี้ยมันไปอย่างงี้ถูกป่ะแต่พอมองมาถึงตำแหน่งตัวนี้ปุ๊บเนี้ยมันจะเหมือนกับจิ้ม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 ไม่เห็นระนาบของมันแต่ไอ้ฝั่งเนี้ยยังเห็นอยู่มันสั่นอยู่แบบนี้ถูกป่ะน้องจะมองเตี้ยมองสูงยังไงมันก็ยังสวิงเห็นระนาบครบหมดเพราะฉะนั้นถ้าเรามองตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้ระนาบพวกเนี้ยจะลดลงไปเรื่อยๆเหลืออยู่ระนาบเดียวที่ไหนครับน้องที่ไม่หายเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ระนาบอื่นๆจะโดนกองทิ้งไปหมดแสงในตำแหน่งที่มองนะตำแหน่งเนี้ยจะเป็นแสงที่โพลาไรซ์มากที่สุดครับโจทย์ข้อนี้ลองไปจากเทกซ์บุ๊กเขาก็เอารูปนี้มาแปลงนะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วถ้าสมมุติว่าเรียนจนครบหมดหัดไปเดินตามศูนย์หนังสือไปซื้อตำราฟิสิกส์ของเมืองนอกอย่างน้อยรูปมันจะสวยโอเคได้ฝึกภาษาอังกฤษหน่อยหนึ่งบางคำรู้บ้างไม่รู้บ้างก็ช่างแม่งครับดูแต่รูปสมัยป๋าก็ดูแต่รูปนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เราเข้าใจรูปเยอะขึ้นนะฮะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมตำราเมืองไทย
หนังสือสสวทถึงไม่เอารูปพวกนี้มานะมาเนี้ยแล้วเก็ตเลยแล้วเขาก็แค่เปลี่ยนโจทย์นะเปลี่ยนนี้เป็นหยดน้ำมีแสงเข้าถ้าถามว่ามองที่1ที่2ที่3ที่4ตรงไหนโพอะไรมากสุดเนี่ยเอารูปมาดูปุ๊บเนี่ยน้องก็เก็ตละแค่นั้นเองเห็นป่ะนะฮะโอเคเพราะนั้นก็ โจทย์ข้อที่3เพราะนั้นก็ตอบไปครับว่าตำแหน่งที่จะมองเห็นแสงกระเจิดเป็นแสงที่โพลาไรซ์มากที่สุดครับโพลาไรซ์มากที่สุดก็คือตอบตำแหน่งที่90องศาครับโอเคนะ 3ข้อแรกเช็คบรรยายความเข้าใจนะครับเช็คบรรยายความเข้าใจอ่ะมาดูโจทย์ข้อที่4ครับถามอะไร จริงๆมีเยอะกว่านี้นะโจทย์แต่ว่ามันซ้ำกันแล้วล่ะนี่เอามาให้ดูแค่นั้นเองโจทย์ออกได้3อย่างจริงๆโจทย์ออกได้ประมาณ4อย่าง1โจทย์บรรยาย2เช็คเกี่ยวกับสนาม3เช็คเกี่ยวกับความเข้มโดยการpolarization โดยการใช้แผ่นโพลารอยด์นะกับอีกอันนึงคือการ polarization อีกวิธีหนึ่งซึ่งยังไม่ได้สอนนะอ่ะโอเคเมื่อมองแสงความถี่เดียวจากหลอดไฟแน่นอนครับมีแสงอยู่หลายระนาบแสงจากหลอดไฟก็คือแสงปกติที่ยังไม่โพลารไรซ์โดยอาศัยแผ่นโพลารอยด์2แผ่นคือแผ่น P1 และแผ่น P2 ซึ่งวางมีแกนตั้งฉากกัน2แผ่นนี้1กับ2ตั้งฉากกันนะถ้าไม่มีแผ่น3ก็คือไม่มีแสงรอดออกมาโอเคป่ะไอ้ก็มุกเดิมพบว่าไม่มีแสงผ่านแผ่นทั้ง2ออกไปนี่ก็ข้อสอบ N นะครับจากนั้นใส่แผ่นโพลารอยด์แผ่นที่3ลงไประหว่าง P1 และ P2 โดยให้แกนของ P3 ทำมุม45องศากับ P1 หลังจากใส่ P3 ลงไปแล้วถ้า E1 และ E2 เป็นแอมพลิจูดของสนามไฟฟ้าไฮไลท์ครับแอมพลิจูดของสนามไฟฟ้าไม่ใช่พลังงานนะครับเพราะพลังงานของแสงไม่ได้เกี่ยวกับแอมพลิจูดพลังงานของแสงขึ้นกับความถี่เพราะแสงไปขึ้นในไฟฟ้าพลังงานคือ E เท่ากับ HF ถ้าพลังงานขึ้นกับแอมพลิจูดเป็นขึ้นกลนะครับถ้า E1 และ E2 เป็นแอมพลิจูดของสนามไฟฟ้าของแสงที่ผ่าน P1 และ P2 ตามลำดับจงหา E2 ต่อ E1 ขนมนะมันก็ออกอยู่มุกเดียวแหละครับออกอยู่มุกเดียวอ่ะลงมือเลยนะปึ๊บ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 จบแบบนี้ก็ยิ้มสิออกมาง่ายครับจริงๆโพลาไรซ์มันก็เลยไม่เคยได้ออกข้อสอบเยอะเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ค่อยมีอะไรให้เล่นปัญหาคือจำได้และเข้าใจหรือเปล่าแค่นั้นเองนะอ่ะเพราะนั้นป๋าเขียนเลยนะขอเขียนตรงนี้ว่า E0 ครับแสงจากหลอดไฟธรรมดาแอมพลิจูดก็คือแอมพลิจูดธรรมดาที่ไม่มีการกรองอะไรทั้งสิ้นพอผ่านแผ่นที่1แน่นอนปึ๊บผ่านแผ่นที่1มาปึ้งตรงนี้ขอเรียกว่า E1 ยืดหน่อยนะโอ้ยโทษปึ๊บปึ๊บปึ๊บไปเรื่อยชิวๆอย่าลืมนะถ้ามีอ่านจนหมดแล้วหนังสือจนหมดไม่มีอะไรให้ดูแล้วถึงฝันไปไม่รู้นะไปหัดเอาตำราเมืองนอกบ้างตำราเมืองนอกเจ๋งนะครับเล่มนึงก็ไม่แพงหรอกจริงๆเล่มละ1,000 กว่าบาทหนาขนาดนี้มีฟิสิกส์ม.ปลายทั้งหมดอยู่ในนั้นนะครับแล้วถ้าเราแบบได้ดูมันนะหลายๆรูปจะทำให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นโอ้แล้วมันเท่มากนะเท่มากตอนแบบอยู่ม .6 อ่ะบ่ายอยู่ม .6 เนี่ยขึ้นเลยครับหยิบเทคบุ๊กเลยตอนนั้นไม่ได้มีเงินซื้อหรอกยืมรุ่นพี่มานะครับปึ้มคุณเมย์เปิดเลยครับนั่งเบาะหลังเปิดเลยคนข้างๆมองโอ้โหเด็กคนนี้แม่งเก๋าว่ะดูเทคเลยอ่ะจริงๆไม่ใช่หรอกอ่านไม่ออกหรอกกูดูแต่รูปแต่ดูรูปก็เข้าใจนะแล้วสิ่งอย่างนึงคือเมื่อเราจำมันเป็นรูปเราเห็นรูปเราเข้าใจจากรูปเราจะไม่มีวันลืมเลยอัจฉริยะเขาจำทุกอย่างเป็นรูปภาพนะเพราะนั้นหนังสือหรือตำราใดๆก็ตามเปิดมาปึ้งมีแต่ตัวหนังสือเนี่ยไม่มีทางเข้าใจหรอกครับแต่ถ้าว่ารูปปุ๊บแม่งอ๋ออย่างนี้นี่เองแล้วลืมยากมีแต่สูดมาปึ๊บอ๋อกลับบ้านอืมลืมหมดเข้าใจไหมอ่ะมาเขาเขียนตรงนี้ว่า E0 ผ่านแผ่นตรงนี้
ขออนุญาตเรียกว่า E1 ผ่านแผ่นตรงนี้อนุญาตเรียกว่า E3 และผ่านแผ่นตรงนี้ขออนุญาตเรียกว่า E2 โจทย์ให้เราหา E2 ต่อ E1 เขียนเลยนะขออนุญาตเขียนเลยเห็นไหมถ้าเราจะดูรูปง่ายๆอ่ะเผื่อบางคนไม่ค่อยเก็ตนะครับเผื่อบางคนไม่ค่อยเก็ตว่าอย่างนี้ไปแล้วกันนะจะได้เข้าใจง่ายๆอ่ะแผ่น1แผ่น3แผ่น2อ่ะนี่คือแกนของแผ่นที่1นี่คือแกนของแผ่นที่2นี่คือแกนแผ่นที่2นะมุม45นะและนี่ก็คือแกนของแผ่นที่3โอเคตัวนี้ก็เป็นมุม45องศาจริงๆนั้นมันเขียนง่ายนิดเดียวแหละครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือ E1 ครับโอเคไหมนี่ก็คือ E1เพราะฉะนั้น E1 เนี่ยก็ต้องแตกมาเป็น2แกนก็คือแตกมาเป็นเจ้า E ตัวนี้ตัวหนึ่งกับ E ตัวนี้ตัวหนึ่งถูกป่ะนะเพราะนั้นเส้นตัวเนี้ยไอ้เจ้าสีม่วงตัวเนี้ยไอ้เจ้าสีม่วงตัวเนี้ยสีม่วงตัวเนี้ยมันก็จะมาโผล่โทษไอ้เจ้าสีม่วงตัวเนี้ยมันก็จะมาโผล่อยู่ตรงด้านนี้ถูกป่ะตัวเนี้ยมันก็คือ E3 ซึ่งแน่นอนตัวนี้คือมุมเท่าไหร่ตัวนี้คือมุมเท่าไหร่ก็คือมุม45เพราะนั้นเราอาจจะสามารถเขียนง่ายๆเลยนะว่า E3 เนี่ยก็คือ E1 cos 45ขอเขียนตรงนี้นะตรงนี้นะครับขอเขียนเลยว่า E3 เนี่ยก็คงจะต้องมาจาก E1 คูณกับ cos 45ถูกป่ะแล้วทีนี้ไอ้เจ้าตัวนี้ E3 วิ่งมาเจอตัวนี้ E3 ก็ต้องแตกมาเป็นตัวนี้ตัวหนึ่งกับตัวนี้ตัวหนึ่งถูกป่ะถูกไหมเพื่อที่จะได้เอาไอ้เจ้าแกนตรงเนี้ยไอ้เจ้าตัวเนี้ย E3 ที่แตกมาอยู่ในแนวแกน X ตัวเนี้ยให้มันมาโผล่อยู่ตรงนี้ครับตรงเนี้ยมันก็จะเป็นใคร E2 ถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราเขียนอีก E2 ตัวเนี้ยก็คงไม่แคล้วต้องเท่ากับ E3 cos 45จบถูกไหมฮะจบแล้วเพราะฉะนั้นขอเขียนเลยแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นใส่เลย E3 ก็คงต้องเท่ากับ E1 คูณกับ cos 45ก็คือ1ส่วนรูท2ก็คือ E1 ส่วนรูท2แต่ทีเนี้ย E2 มันคือ E3 cos 45เพราะฉะนั้น E2 มันก็คงเท่ากับ E3 แต่ E3 คือใคร E1 ส่วนด้วยรูท2คูณกับ cos 45อีก1ส่วนรูท2ก็เป็น E1 ส่วน2เพราะฉะนั้นโจทย์ถามใครครับE2 ต่อ E1 ก็คงตอบ1ส่วน2ครับจบแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าเป็นการถามเกี่ยวกับแอมพลิจูดคือจริงๆแล้วคือแตกเวกเตอร์ธรรมดาแตกเข้าแกนแตกเข้าแกนแตกเข้าไปในช่องของแผ่นโพลาร์ไรที่มันสามารถทะลุไปได้แค่นั้นเองนะครับโอเคเพราะฉะนั้นอ่ะดูโจทย์เด้เพราะฉะนั้นโจทย์ถาม E2 ต่อ E1 ก็ตอบ1ส่วน2ครับแค่นั้นเองง่ายไหมโอเคนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่น้องจะต้องจำได้อย่างแรกก็คือช็อตแรกตรงนี้ครับ E0 ต้องเท่ากับ E1 นะฮะเสร็จแล้วพอผ่านเสร็จปุ๊บปึ้งก็แตกคอสเซต้าเข้าไปนะอีกแผ่นนึงก็แตกคอสเซต้าเข้าไปเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีแผ่นนี้มีแค่2แผ่นนี้คอสเซต้าก็คือ90คอส90มีค่าเป็น0ก็ไม่มีแสงหลุดรอดออกมาเลยโอเคนะอ่ะโอเค